โอเควันนี้เรามาดูเจ้าก้อนนี้กันนะครับซูมMS 200 D Plus นะตัวเนี้ยมันเป็นก้อนหนึ่งในซีรีส์ใหม่ของซูมซึ่งผมเคยถ่ายก้อนขาวกับก้อนน้ำเงินไปแล้วนะครับก้อนเนี้ยก้อนเหลืองเนี่ยหน้าที่ของมันหลักๆอ่ะก็คือ Overdrive Distortion Fast แล้วก็ Preamp คือมันจะมีแค่นี้จริงๆคือมันจะมีแค่ Overdrive Distortion Fast Preamp แล้วมี Booster ด้วยผมลืมมี Booster ด้วยคือเอาหลักๆก็คือก้อนพวกก้อนดันเกนอะทั้งหมดทั้งปวงมารวมอยู่ในอันเดียวนะครับแล้วจะไม่มีฟังก์ชันอื่นเลยไม่มีโมดูเลชันไม่มีดีเลย์ไม่มีรีเวิร์บมี noise gate มี EQ ให้นิดหน่อยนะครับแต่ว่าหลักๆอะคือเป็นก้อนพวกนี้นะครับแล้วมันรวมให้เยอะจริงๆตะกี้ผมนั่งนับดูในแมนนวลนะครับบูสเตอร์เหมือนมี20กว่าแบบโอเวอร์ไดรฟ์มีประมาณ50 60แบบดิสทอร์ชันมี50 60แบบเหมือนกันฟัดมีประมาณ30กว่าแบบมั้งแล้วก็ PM มีประมาณ20กว่าแบบคือแบบเยอะมากๆนะครับคุณผสมก้อนได้ตามสบายเลยอ่ะล่ะการใช้งานเบื้องต้นนะหลักๆถ้าคุณจะเล่นน่ะเปิดเครื่องขึ้นมามันจะเป็น preset นะครับแล้วมันจะมีปุ่มขึ้นปุ่มลงนะครับเวลากดขึ้นน่ะมันจะเป็นเบอร์ให้ดูนะว่า preset เบอร์อะไร1 2 3 4ก็ว่ากันไปนะครับแล้วมันจะขึ้นรายละเอียดให้เราดูเล็กน้อยอย่างเช่นถ้าผมไปที่เบอร์3หรือเบอร์4อย่างเงี้ย Nebula Distortion น่ะจะเห็นว่ามันมี2ก้อนนะซึ่งโผล่มาแล้วมันจะมีก้อนแรกแล้วมีลูกศรด้านขวานิดนึงแปลว่าไอ้ก้อนนี้คือก้อนซ้ายถ้าเราอยากไปก้อนขวากดขวาแล้วมันจะเลื่อนไปที่ก้อนนี้ซึ่งปิดอยู่นะครับเห็นไหมมันจะจางๆไอ้นี่ก้อนนี้เปิดไอ้ก้อนนี้ปิดแต่ถ้าเราอยากเปิดเรากดปุ่มตรงกลางปุ๊บมันก็จะเปิดก้อนนี้ขึ้นมาเนี่ยถ้าปิดก็กดไปถ้ากลับมานี่จะปิดก็กดไปเปิดก็กดแค่นี้เองแต่ละแพทช์นะครับแต่ละพรีเซตเนี่ยซ้อนได้แค่2ก้อนนะครับเท่านั้นเลยนะคือมันมีหน้าที่ทำมาแค่นี้จริงๆแต่ว่าเดี๋ยวเข้าไปเมนูแป๊บหนึ่งผมทำให้ดูมันมี mood effect มีอะไรเงี้ย pad name effect routing ตัวเนี้ยถ้าเราไปปรับ effect routing นะมันจะเห็นว่ามันจะต่อได้หลายแบบมีแบบซีรีส์ก็คือก้อน2เข้าก้อน1แล้วก็จบมีแบบ parallel คือขนานกัน2ก้อนแล้วก็มีแบบ alternate คืออันนี้ผมไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่าหลักๆอ่ะเราใช้แค่ซีรีส์ก็พอนะอ่ะกลับไปที่โหมดนี้นะครับก็ preset ที่มันให้มาเล่นทั้งวันก็ไม่หมดเพราะว่า preset มีทั้งหมด200แบบนะครับแล้วก็อย่างที่ผมบอกไปอ่ะไอ้ก้อนๆที่บวกๆกันเนี่ยก็มีแบบน่าจะ200แบบเหมือนกันแล้วแต่ละ preset เองอ่ะมันก็จะมีแบบใส่มาให้2ก้อนอะไรเงี้ยแต่ว่า preset อ่ะมันก็จะแบ่งเป็น category นะครับมันก็จะมี category แรกที่แบบเหมือนคล้าๆไปก่อน category ที่2ก็จะเป็นเหมือน booster อะไรเงี้ยแล้วก็เป็น overdrive แล้วก็ distortion แล้วก็ fuzz แล้วก็เป็น PM อะไรก็ว่ากันไปนะตรงนี้ผมจะไม่ได้แสดงให้ดูอะไรมากมายในเรื่องการปรับละเอียดนะก็จะเป็นการสาธิตเลือกเสียงมันทำได้ประมาณไหนมากกว่านะครับส่วนพารามิเตอร์อะไรปรับละเอียดเนี่ยเดี๋ยวลองไปลองเล่นกันเองนะครับแล้วก็สำหรับใครอยากรู้ว่าตัวก้อนนี้ข้างในมันมีอะไรบ้างมันจะสามารถไปที่เว็บซูมได้นะครับแล้วก็เดี๋ยวขึ้นภาพให้ดูนิดนึงมันจะมีเอกสาร2อันที่โหลดได้ก็คือไอเอฟเฟกต์ลิสต์นะครับดูว่าในทั้งหมดเนี่ยมีเอฟเฟกต์อะไรบ้างแล้วมันจะอธิบายให้ฟังและในเดสคริปชันของมันมันจะบอกใบ้นิดๆว่าไอก้อนนี้มันโคลนมาจากอะไรนะครับหรือบางก้อนเนี่ยมันก็ไม่ได้โคลนมันก็แค่สร้างขึ้นมาใหม่ของมันเองนะแล้วก็มีอีกอันนึงก็คือเป็นไอ้ preset list ก็คือมันจะอธิบายว่า preset แต่ละอันน่ะมีอะไรบ้างใน200อันนะครับก็ใครอยากทราบอันไหนก็ไปโหลดมาดูจากอันนั้นแล้วกันเนาะมันไม่สามารถบอกหมดได้ในคลิปเดียวนะครับใดๆก็ตามเดี๋ยวผมพาไปดูเซตอัพวันนี้ก่อนว่าก่อนที่เราจะลองเสียงเนี่ยเรามีอะไรเสียบกับอะไรบ้างนะครับสำหรับอุปกรณ์นะครับเดี๋ยวเล่นเข้ากีตาร์ Fender Blacktop นะครับกีตาร์ Fender Blacktop ยิงเข้าเจ้าก้อนซูมนี้นะแล้วก้อนซูมเนี้ยจะต่อเข้าบอร์ดโมเดลลิ่งของผมนะซึ่งเดี๋ยวตัว EQ ปิดตัว Preamp ปิดแล้วกันเนาะจะได้ยินเสียงจากตัวก้อนแตกไปเลยนะแต่ว่าเดี๋ยว Reverb ผมเปิดไว้ให้มันไม่แห้งนิดนึงแล้วก็ตัว Cap Sim ใช้ของM-Wave เนี่ยแหละนะแล้วจากเนี้ยจะเห็นว่ามี XLR ต่อไปตัวนี้ก็คือยิงเข้าไปที่ Audio Interface แล้วก็อัดเสียงในคอมเลยนะครับหลักๆอ่ะก็คือจะมีแค่ก้อนซูมก้อนReverb นะครับแล้วก็ IR แล้วก็เข้าไปเลยนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาลองเล่นกันแต่ว่าก่อนอื่นใดขอจูนก่อนก็คือเรากดตรงนี้ค้างไว้ปึ้งมันจะเป็นจูเนอร์นะครับเราก็สามารถจูนได้นะจูเนอร์ที่เขาให้มาถือว่าดีเลยนะแล้วก็เวลากดจูเนอร์มันจะไม่ได้มิวเสียงนะครับแต่มันเหมือนจะ bypass effect ในนี้ทิ้งไปทั้งหมดซึ่งเวลาที่เราอยู่ในโหมดจูเนอร์ปุ๊บอะก็เหมือนกับว่าเราได้ clean sound มานะซึ่งตะกี้ที่ผมอธิบายไอ้ signal chain อ่ะก็กีตาร์เข้าก้อนนี้แล้วก็เข้า reverb แล้วก็เข้า IR ใช่ไหมตอนนี้ถ้าเรากดเป็น tuner ก็เหมือนกับว่าตัวนี้เข้ากับ reverb IR ไปเลยก็เป็นเสียง clean เดี๋ยวผมเล่นเสียง clean ให้ดูก่อนแล้วกันเนาะประมาณไหนอ
เอาล่ะเสร็จแล้วเรามาเริ่มกับแพทแรกกันเลยแล้วกันเนาะซึ่งก็คือ Lay Dive นะครับไหนดูจริงๆมันมีอีกก้อนนึงที่ปิดไว้เห็นไหมซึ่งก็คือ TS Knight เป็นทูบสกิมเมอร์นะครับอันเนี่ยหรือว่าถ้าผมมาปิดเลแล้วเปิดแค่ทูบสกิมเมอร์จะเป็นงี้ผมว่าเขาทำการผสม2ก้อนน่ะเหมือนกับสแต็กกันได้ค่อนข้างดีเลยนะโอเคใดๆนะครับผมบอกไว้ก่อนนะว่าตัวเนี้ยถ้าคุณคาดหวังว่ามันจะมีเหมือนแบบ IR หรือ CapSim หรืออะไรอ่ะมันไม่มีนะผมคิดว่าไม่มีแล้วผมลองเสียบตรงโดยที่ไม่ผ่าน IR เสียงไม่ค่อยผ่านเท่าไหร่นะแนะนำว่าใครก็ตามจะใช้ก้อนเนี้ยให้ใช้ในเซตติ้งแบบธรรมดาเนาะคือเสียบแล้วออกแอมป์นะครับหรือว่าถ้าใครจะเป็นระบบต่อตรงก็เมคชัวร์ว่าตัวเองมี CapSim สักนิดนึงก่อนที่จะใช้มันนะเพราะว่าถ้าต่อตรงไปเลยมันบี้มากนะครับใดๆก็ตามเล่นต่อผมก็จะเล่นเป็นบางอันแล้วกันเนาะบางอันมันแบบมัน200แพทอ่ะมันเยอะมากอันนี้เป็นฟัดอะไรสักอย่างนะครับพอเข้ามาตรงนี้สักพักอ่ะเราจะเห็นว่าอันนี้อยู่ในแคตตาล็อกของพวกพรีแอมป์แล้วนะมันจะมีแบบอย่างเงี้ยบล็อกผมเข้าใจว่านี่คือบล็อกเนอร์มาร์ค1บล็อกเนอร์มาร์ค3 Ecstasy High Watt อะไรเงี้ยเนี่ย Allray 120นะครับก็คือแบบมันพวกเสียงแตกตู้แล้วอ่ะแต่ถ้าใครอยากใช้มันเป็นแบบพวกก้อนเหมือนก้อนเรียกว่าอะไรอ่ะก้อนพรีแอมป์อ่ะก็น่าจะได้นะแก๊งนี้น่าจะเป็นโอเวอร์ไดแล้วนะครับมีไดเต็มไปเลย
ี้ยเข้ามาถึงเนี้ยเป็น distortion แล้วนะเวลาเล่นแต่ละตัวนี่แบบคาแรคเตอร์ก็ต่างไปพอสมควรนะครับดิสทอร์ชันเยอะมากคือแบบมีเล่นไม่หมดอ่ะเล่นทั้งวันก็ยังไม่รู้ว่าตัวเองชอบอะไรอ่ะมันนี่มาถึงฟัดแล้วนะเล่นเรดิโอฟัสกระดาษทรายพึ่งแตกรังใช้จริงไงเหมือนกันนะครับไปฟัดแปลกๆอันนี้มาบูสเตอร์แล้วมั้งนะเป็นบูสเตอร์หลายแบบนะแต่บูสเตอร์มี EP ด้วยเนาะหมดโอเคจบ200แบบนะครับก็ประมาณนี้นะมันต้องไปลองเล่นดูเองอ่ะผมว่าสนุกดีนะแบบมันมีอะไรให้เล่นเยอะมากเลยสำหรับก้อนนี้ก้อนเดียวนะครับผมเข้าใจว่าก้อนนี้ราคาน่าอยู่ประมาณแบบ 4-5,000 หรืออะไรประมาณนี้นะถ้าเป็นของมือหนึ่งนะครับใดๆก็ประมาณนี้ผมว่าใครที่มี paddleboard อ่ะแล้วอยากได้ก้อนนี้มาวางเป็นก้อน drive หลักแล้วก็แบบอาจจะต่อ2ก้อนแล้วก็เปิดได้ปิดได้อะไรเงี้ยเป็นก้อนที่น่าสนใจนะเหมือนซื้อก้อนเดียวแล้วได้200ก้อนอะไรเงี้ยครับใดๆก็ตามนะก็ประมาณนี้สำหรับคลิปนี้วันนี้ไปก่อนสวัสดีครับ